รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 แบบนี้นะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเราจะมีวัตถุดิบหลักค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะนานาจะเอามาทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูเท็ดดี้เขาก็ว่าครัวของเขาก็อร่อยไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยคุณผู้ชมว่าความอร่อยคูณ2แน่นอนจ้ะความสนุกของเต็มปากเต็มคำทุกสัปดาห์เป็นความสนุกที่ว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าวัตถุดิบในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีอะไรมาเข้าครัววันนี้วัตถุดิบนะฮะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันดีกว่าครับวันนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าครัวของนานามีวัตถุดิบอะไรปึ๊บกุ้งนะฮะ40ตัวโลนะครับราคามาตรฐานแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันกุ้งใช่ไหมละเจ๊เจ๊เลือกอะไรครับเนี่ยอุ้ยวันนี้เขาเป็นน้องรักเขาบอกว่าเขาอ่ะให้เราเลือกก่อนใช่ปะเรารู้ว่าเขาอ่ะไม่ชอบแกะเขาเป็นผู้ชายที่แบบต้องสำเร็จรูปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งสดอ่ะตัดทิ้งได้เลยเพราะเขาไม่แกะเลอะมือนานาเชื่อว่าเท็ดดี้ต้องเลือกมันกุ้งเพราะฉะนั้นนานาเอากุ้งสดมาทำเมนูอร่อยๆให้คุณทานกันดีกว่าเจ๊เจ๊เอากุ้งไปทำอะไรครับช่วงนี้เรายังมีผลไม้สดอร่อยๆทานเยอะมากเพราะยังเป็นช่วงของฤดูหนาวใกล้ๆฤดูร้อนอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งในผลไม้ที่คนชอบทานมากๆในฤดูหนาวคือสตรอเบอรี่นั่นเองวันนี้นานามีสตรอเบอรี่สดมากำเล็กๆกำนึงค่ะก็เลยคิดว่าสตรอเบอรี่สดๆแบบนี้เอามาทำเมนูแซ่บๆอร่อยมากเลยนะคุณผู้ชมก็เลยชวนคุณผู้ชมทำยำสตรอเบอรี่กุ้งสดกันค่ะแม่เจ๊เจ๊เอากุ้งไปทั้งทีนะครับเอาไปทำยำผมว่ามันไม่ใช่จริงๆครับอย่างน้อยผมขอสักตัว2ตัวแล้วกันนะฮะมาทำผัดไทยผมจะทำผัดไทยมันกุ้งครับแบบรสชาติเข้มข้นเลยคุณผู้ชมติดตามชมกันนะครับแล้วครับโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือกุ้งนั่นเองนะครับเจ๊เจ๊ได้เนื้อกุ้งไปนะครับส่วนเท็ดดี้เนี่ยจะได้มันกุ้งกลับมานะครับแล้วก็ตามสนธิสัญญาผมขอกุ้งมา2ตัวเขาให้มา3นะฮะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกบุญคุณนี้ต้องทดแทนจริงๆนะฮะอ่ะหลายๆคนบอกว่าโอ้ผัดไทยเนี่ยเป็นเมนูที่ทำเองเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ซื้อทานเนี่ยก็จะมีแบบเจ้าประจำเจ้าดังๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใช่ครับมันวุ่นวายใช่ครับมันวุ่นวายแต่มันอร่อยแน่นอนถ้าคุณทำเองนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับหลายเจ้าตอนนี้จะมีผัดไทยประตูผีผัดไทยไฟทะลุนะครับคุณจำชื่อผมไว้นะฮะผัดไทยไฟกระพริบผัดไทยไฟกระพริบ มาโอเคครับขั้นตอนแรกนะฮะนี่ไงโอเคเฮ้ยมาโอเคครับผัดไทยไฟกระพริบนะฮะเราจะนำกระทะขึ้นตั้งไฟแล้วก็ให้เขาร้อนๆหน่อยแล้วค่อยใส่น้ำมันลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้เครื่องเยอะมากคือผัดไทยต้นตำรับในประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบหลายๆคนคุ้นชินก็คือผัดไทยประตูผีทิพย์สมัยใช่ไหมฮะความเข้มข้นของซอสของเขาแล้วก็แบบโอ้ร้านเขาแบบมิชลินอะคนต่อคิวกันเยอะแต่ว่ารุ่นหลังนี่ก็จะมีแบบเป็นเจเนอเรชันใหม่เป็นผัดไทยไฟทะลุก็จะแบบเน้นความหอมของกระทะแล้วก็แบบเขาจะมีท็อปปิ้งเป็นแบบเหมือนแบบหมูย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมกลิ่นควันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็มิชลินเหมือนกันอันนี้ว่าที่นะฮะว่าที่กู๊ดเยียร์ผมหลีกทุกอย่างมากระทะร้อนๆแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปเลยผัดไทยนะคุณผู้ชมนะห้ามใส่กระเทียมเด็ดขาดจริงๆเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้จากนั้นนะครับใส่หอมแดงลงไปนี่ผมสับละเอียดเลยตำด้วยไชโป้นะครับเอาละ2 อย่างเนี้ยผัดให้หอมๆเลยครับเอาล่ะพอกลิ่นเริ่มได้แล้วนะคุณผู้ชมนะผมจะใส่กุ้งแห้งลงไปครับ
ุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้นะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยเราก็จะผัดให้เขาแบบโดนความร้อนกลิ่นหอมๆ มันก็จะออกมาฮะง่ายๆ easy easy ครับจากนั้นนะครับกุ้งที่เราขอมานะ3ตัวโอเคต้องใช้อย่างคุ้มค่ายังไม่สุกก็ตัวเล็กขนาดนี้สุกก็คงเท่ากุ้งแห้งอ่ะเอาล่ะผัดจนหอมพอเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เองง่ายๆแบบนี้เอาล่ะพอกุ้งเริ่มสุกนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะโจทย์ที่ได้มามันกุ้งนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ผัดให้เข้ากันเอาละแค่นี้ก็ฟินแล้วจากนั้นนะฮะเส้นที่เตรียมไว้นะครับวันนี้ผมได้เส้นจันทร์มาใส่ลงไปเลยผัดแบบนี้มันก็จะผัดยากไปนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาเส้นไปแช่กับน้ำก่อนนะแต่อันนี้เราก็ไม่เป็นไรผัดง่ายๆนะครับค่อยๆให้เส้นเขาสุกไปเขาก็จะดูดซับไอตัวมันกุ้งที่เราผัดเมื่อกี้เข้าไปด้วยนะถ้าเป็นเส้นอังคารเส้นพุธเส้นพฤหัสผมว่าก็ได้อยู่นะแล้วแต่ละกันนะฮะถ้าหาซื้อได้หรือว่าถ้าวันนั้นได้ก็เอาวันนั้นละกันครับโอเควันนี้เราหาไปนิดหนึ่งนะพอเส้นของเรานะครับเริ่มนุ่มลงนะฮะเราจะถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับมาผัดไทยที่อร่อยนะคุณผู้ชมนะต้องมีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเค็มนะครับดูสิครับปริมาณน้ำตาลปี๊บนะฮะเยอะกว่ากุ้งที่ผมได้อีกนะไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจโอเคน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนิดนึงนะตามด้วยอันนี้เปรี้ยวนะครับจากน้ำมะขามเปียกครับจากนั้นเร่งไฟนิดนึงนะครับผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับเอาละไฟแรงๆแบบนี้น้ำปลาเขาจะได้ช่วยให้หอมยิ่งขึ้นนะเอาละครับกระทะร้อนๆแบบนี้นะครับสำคัญเลยก็คือน้ำตาลปี๊บเนี่ยขอให้ละลายทั่วกันก่อนเนาะไม่งั้นก็จะเจอลูกโดดที่หวานๆเอาละครับเข้ากันดีละคนผสมให้เข้ากันนะเราจะใช้มุมตะหลิวนะคุณผู้ชมนะเส้นเขาก็จะได้ไม่ขาดเนาะเอาละครับหอมๆแบบนี้นะครับสังเกตว่าอุ้ยยังไม่เห็นใส่ไข่เลยยังไม่เห็นใส่ถั่วงอกเลยอันนี้เทคนิคเลยเราก็จะกรองไว้ข้างๆนะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับยังไม่ต้องทำอะไรยีๆให้ไข่แดงแตกพอแบบนี้ไข่ของเราจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็ยิงอย่างนี้เลยพอไข่ของเราเริ่มสุกนะครับนี่นะฮะเราก็เอาเส้นมาประกบอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็พลิกเลยนี่ไข่ก็จะเป็นชิ้นแบบนี้น่ากินมากๆเอาละครับเริ่มได้ที่ปุ๊บนะผมก็จะดีไฟนิดนึงใส่กุ้ยช่ายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถั่วงอกอันนี้เขาเด็ดหางให้ด้วยน่ารักสุดๆเอ๊ะผัด2ทีเท่านั้นเสิร์ฟได้เลยครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนี่เอาละครับผัดไทยไฟกระพริบของผมนะฮะผัดไทยมันกุ้งนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับผัดไทยมันกุ้งของผมนะครับดูสิครับเส้นยังเหนียวนุ่มอยู่เลยเดี๋ยวเราค่อยๆตักมานะครับมาละไหนๆก็ไหนๆละหาไม่เจอจริงๆไม่มันคือ40ตัวโลจริง70ตัวโลแน่นอนอันนี้กุ้งของผมนะจาก3ตัวเหลือ2ตัวละเครื่องต่างๆนะครับต้องใส่อร่อยมากน่ากินจริงเคียวนะครับโอ้ยังแอบเฮ้ยเจอกุ้งอีกตัวแล้วเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้นะครับผัดไทยมันกุ้งครับอ
ำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณเลยว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเปรี้ยวเผ็ดอร่อยสุดยอดเลยล่ะเป็นเดือนแห่งความรักที่อร่อยแบบเผ็ดร้อนอยากจะบอกคุณว่ารับประทานคนเดียวก็อร่อยรับประทานกับแฟนก็ซูดปากแน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆกับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดค่ะวันนี้เรามีเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวเมนูทำง่ายเคี้ยวเพลินๆมาฝากกันครับวิธีทำใส่คางกุ้งลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำใบมะกรูดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ถั่วลิสงลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่คางกุ้งลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่คางกุ้งลงในภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟคลุกเคล้าให้เข้ากันจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดและถั่วลิสงทอดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูคางกุ้งกรอบไทยบาร์บีคิวผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะด้วยความที่เมนูของเราวันนี้นะคะเป็นยำสตรอเบอรี่กุ้งสดกุ้งสดเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญมากๆค่ะเวลาคุณซื้อกุ้งมาจากตลาดอ่ะหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดเอามาทำพวกเป็นของยำดิบๆเนี่ยอยากแนะนำให้ซื้อกุ้งที่สดมากๆคือเลือกร้านที่เราแบบซื้อบ่อยหรืออะไรแบบนี้แล้วเวลาดูเนี่ยพวกเนื้อสัตว์ทะเลถ้าสดจริงๆหัวเขาจะแน่นแข็งเราก็เอาหัวเนี่ยนะคะตัดออกขั้นตอนพวกนี้ต้องสะอาดเราจะเอาหัวออกเก็บไว้ก่อนเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้จากนั้นพวกเปลือกทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาออกให้หมดแล้วก็เอาตรงกลางเนี่ยขี้ตรงกลางออกจากนั้นเราก็จะวางใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้นาจะเหลือหางเอาไว้นะคะหลังจากเราแกะกุ้งของเราหมดแล้วสิ่งที่ส่วนมากที่บ้านนาชอบทำเวลาเอามาทำยำหรือเอามาดองก็คือจะเอามาล้างน้ำโซดาเย็นจัดๆค่ะกุ้งของเราจะเด้งที่สำคัญเนี่ยคุณพ่อชอบบอกว่ามันจะสะอาดมากขึ้นด้วยมีดคมๆกรีดลงไปนะเราก็จะเอาตรงนี้ออกให้หมดนะคะพวกนี้คือกระเพาะคือขี้ของเขาเอาออกให้หมดจากนั้นเราจะเอากุ้งของเราเนี่ยรวมลงไปตรงนี้เอาไปล้างในโซดาเย็นจัดๆนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทียกขึ้นแล้วก็เอามายำได้เลยค่ะคุณขายำสตรอเบอรี่สูตรนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณเลยว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเปรี้ยวเผ็ดอร่อยสุดยอดเลยล่ะนี่นะคะกุ้งของเราหลังจากที่เราล้างจนสะอาดแล้วก็แช่น้ำโซดาสักครู่เดียวยกขึ้นมาจะเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเรามาทำน้ำยำกันน้ำยำวันนี้พิเศษเพราะมีทั้งพริกแห้งพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูพริกแห้งจะให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนลึกๆใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่เราทำยำค่ะนาต้องการน้ำยำรสจัดมากๆเพราะว่าเรามีของที่เป็นของดิบอยู่คือกุ้งการที่จะทำให้พวกของดิบของเราคาวน้อยที่สุดหรือเรียกว่าไม่คาวเลยนอกจากของพวกนี้จะเป็นของที่สดแล้วเรายังต้องปรุงให้รสจัดด้วยนะพริกขี้หนูค่ะเลือกใช้สีแดงแล้วนี่นามีพริกขี้หนูสวนบุบๆนิดนึงค่ะเพิ่มสีให้รู้ว่าเผ็ดจริงๆนะจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนเลยเจ้าน้ำมะนาวจะช่วยทำให้ตัวพริกของเราไม่เป็นสีดำน้ำปลานะคะน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันซื้อมาเสร็จก็แตะๆชิมนิดนึงเนาะจะได้รู้ว่าชอบแบบไหนวันนี้ใส่กระเทียมสดสับแบบนี้ด้วยคุณจะซอยเป็นแว่นก็ได้นะไม่ติดเลยทีเด็ดของนานาอีกอย่างอยู่นี่ค่ะ
นานาใช้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหรือน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นแบบไหนก็ได้ที่คุณมีที่บ้านนอกจากเอามาทำเครื่องดื่มแล้วคุณเชื่อไหมเอามาใส่ยำยังอร่อยมากเลยนะเจ้าตัวเนี้ยจะมีความอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานที่สำคัญมีความหอมออกมาด้วยเราจะคนน้ำยำของเราแบบนี้เงาวาบแดงแบบนี้เลยแล้วก็หอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ตัวกุ้งใครที่ชอบทานปลาร้าใส่ปลาร้าด้วยก็ได้แต่สูตรของนานาวันนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้านะกุ้งสดหอมแดงซอยและสตรอเบอรี่สดนะคะใส่ลงไปหลังจากใส่เจ้าสตรอเบอรี่สดแล้วเคล้าเบาๆมือเป็นเดือนแห่งความรักที่อร่อยแบบเผ็ดร้อนอยากจะบอกคุณว่ารับประทานคนเดียวก็อร่อยรับประทานกับแฟนก็ซูดปากแน่นอนเพราะว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากๆมาจะใส่จานกันโอ้วิตามินซีเต็มๆจากสตรอเบอรี่สดได้ความอร่อยแซ่บแบบไทยๆด้วยกุ้งสดนะคะแล้วก็น้ำยำสูตรนี้อยากจะบอกคุณว่าอยากแชร์มากๆเพราะมันอร่อยแล้วก็ง่ายมากเลยอ่ะนานาเสิร์ฟยำสตรอเบอรี่กุ้งสดของนานาด้วยถั่วลิสงทอดกรอบท็อปข้างบนแบบนี้และสะระแหน่เยอะหน่อยค่ะเพราะเจ้าสะระแหน่เนี่ย1เลยนะคะช่วยดับคาว2เลยนะกลิ่นหอมๆของเขาอะค่ะจะช่วยทำให้ยำสตรอเบอรี่ของคุณสูตรนี้อร่อยอร่อยหอมแดงค่ะนะเพิ่มหอมแดงเป็นดอกไม้ไว้หน่อยเรียบร้อยก่อนเสิร์ฟขออนุญาตอีกนิดนึงอยากให้รู้ว่าเผ็ดจริงๆพริกขี้หนูสวนลูกโดดพวกนี้ใส่ลงไปเสร็จแล้วยำของเราจะอร่อยยิ่งขึ้นนี่ค่ะวันนี้ลองเอาวิธีการล้างกุ้งแบบที่นานาใช้ไปลองทำกันดูนะคะที่สำคัญน้ำยำสูตรนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าอร่อยสุดๆจริงๆค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะยิ่งเมนูแซ่บๆของเจเจ้นะครับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดนะฮะโอ้โหทำง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นที่รสชาติของความแซ่บของสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็ความสดของกุ้งอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมจะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกับข้าวกันดูที่บ้านนะวันนี้เรามีเมนูลาบไส้กรอกอีสานมาฝากกันจ้าวิธีทำนำไส้กรอกอีสานตราวาสนามาตัดเป็นชิ้นเจาะรูด้วยไม้ปลายแหลมให้ทั่วเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานราวาสนาทำจากเนื้อหมูปนมันไม่มากรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยหอมยั่วๆชวนรับประทานมากค่ะจะนำไปย่างหรือทอดไฟอ่อนๆจะนำเข้าไมโครเวฟไฟกลางก็สะดวกกัดแล้วไส้ไม่แตกนะจ๊ะคือดีมากค่ะทุกคนค่ะจากนั้นเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไส้กรอกอีสานราวาสนาที่เตรียมไว้หมั่นคนเป็นระยะนะจ๊ะเพื่อให้สุกทั่วทั้งชิ้นผัดจนน้ำแห้งและไส้กรอกอีสานสีสวยเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไส้กรอกอีสานที่ทอดไว้ตามด้วยหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูลาบไส้กรอกอีสานอ
อร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชอันมินิมาร์ททุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @ วาสนา www.nemwasana.comความที่โจทย์วันนี้เป็นกุ้งนะคะนานาก็เลยเอากุ้งขนาด40ตัวโลเวลาคุณไปซื้อตลาดคุณบอกเขาได้เลยมันจะมีกุ้งหลายขนาดเลยซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาหัวออกเอาเปลือกออกผ่าข้างหลังแล้วก็เอาขี้ตรงกลางออกเอากุ้งมาล้างด้วยน้ำโซดาเย็นจัดๆนะคะยกขึ้นพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็นำมาใช้งานได้เลยซึ่งน้ำยำสูตรวันนี้นานาใช้น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นใส่ลงไปเป็นตัวช่วยให้มีความหวานแล้วก็ความหอมแทนการใช้น้ำตาลทรายปกติยังไงอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ายำสตรอเบอรี่ของคุณรอบหน้าเนี่ยจะอร่อยแล้วก็มีความหอมสตรอเบอรี่มากยิ่งขึ้นด้วยผัดไทยมันกุ้งของเท็ดดี้นะครับเป็นนี่คือเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของมันกุ้งด้วยมีกุ้งอีก3ตัวนะครับอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับมีกุ้งมีมันกุ้งอยู่นะฮะลองทำเมนูที่เท็ดดี้กับนานาทำกันในวันนี้นะครับอร่อยแน่นอนการันตีครับสำหรับผัดไทยของผมนะครับรีแคปกันนิดนึงนะฮะเมื่อกี้อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะไฟกระพริบนะฮะขั้นตอนของผมไม่ยากเลยนะฮะก็เราอุ่นกระทะให้ร้อนเนาะแล้วเราก็ใส่เครื่องของผัดไทยลงไปก็จะมีหอมแดงนะครับมีไชโป้มีเต้าหู้เนาะแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับจากนั้นโจทย์ของเรานะครับก็คือมันกุ้งนั่นเองนะครับใส่ลงไปผัดให้หอมใส่เส้นนะฮะผัดจนเส้นนุ่มเสร็จปุ๊บใส่ไข่ใส่ผักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมผัดไฟแรงๆไม่เกิน5นาทีเราก็จะได้ผัดไทยมันกุ้งอร่อยๆแล้วล่ะครับหวังว่าทั้งกุ้งสดจากยำสตรอเบอรี่กุ้งสดของนานาและมันกุ้งจากเมนูแสนอร่อยของเท็ดดี้คุณผู้ชมจะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกับข้าวกันดูที่บ้านนะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากอยากชมรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นหาเมนูอาหารและเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยอีกเยอะมากๆเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวสามารถเสิร์ชได้ทาง YouTube อีกหนึ่งช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เท็ดดี้จะทำข้าวมันกะทิกับไก่สะเต๊ะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับตัวไก่สะเต๊ะนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูข้าวมันนี่ไม่ใช่แบบข้าวมันไก่นะอันนี้จะเป็นข้าวมันที่หุงด้วยกะทิเวลาทานเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดๆอยู่แล้วก็หอมกะทิมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆปกติจะกินกับส้มตำแต่อันนั้นมันแบบทั่วไปฮะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นแบบไก่สะเต๊ะที่แบบรสชาติเข้มข้นหอมๆแล้วก็หมักกะทิไปอีกอันนี้ผมกะทิคูณ2เลยโจทย์เป็นกะทิค่ะเราคงไม่เอากะทิมาทำข้าวมันหรือมาทำสเต๊ะแต่เอ๊ะมีคนทำหรือเปล่านะวันนี้กะทิที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะนานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้ก็เลยใส่ทั้งข้าวกุนเชียงที่สำคัญมีชีสด้วยนะ